้นอาร์ตโผล่คอมเมนต์แต้วณัฐพรดั่งต้องกักตัว14วันคำว่ามิตรภาพยังไงก็ไม่มีวันเดือนหายไปอย่างแท้จริงเลยนะคะเพราะล่าสุดหนุ่มต้นอาร์ตอดีตหวานใจของสาวแต้วณัฐพรได้โผล่คอมเมนต์กลาง IG ของฝ่ายหญิงให้กำลังใจที่ต้องกักตัว14วันเรียกได้ว่าเป็นอดีตหนึ่งคู่รักที่ชาวเน็ตหลายคนต่างเสียดายมากที่สุดอีกหนึ่งคู่ระหว่างหนุ่มต้นอาร์ตและสาวแต้วณัฐพรที่ต้องเลิกรากันไปแต่ทั้งสองก็ยังคงเป็นเหมือนเพื่อนครอบครัวและพี่น้องกันอยู่นั่นเองแต่ล่าสุดก็เกิดเรื่องกับสาวแต้วเสียแล้วล่ะค่ะเพราะเหตุจากก่อนหน้านั้นนั่นเองดีเจมะตูมเตชินได้แจ้งข่าวว่าตัวเองนั้นติดโควิด -19 ทำให้สาวแต้วที่ก่อนหน้านั้นได้ร่วมงานใกล้ชิดกับดีเจมะตูมก็ต้องเฝ้าระวังด้วยแม้ผลตรวจออกแล้วว่าเป็นลบแต่เธอก็ต้องขอกักตัว14วันเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายซึ่งทางสาวแต้วก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอชี้แจงประเด็นต่างๆหลังได้ร่วมงานกับดีเจมะตูมผ่านทาง IGส่งผลให้มีชาวเน็ตและเพื่อนร่วมวงการเข้ามาคอมเมนต์และให้กำลังใจเธออย่างมากมายหนึ่งในนั้นก็คือหนุ่มต้นที่ได้คอมเมนต์ด้วยอีโมจิคอนชู2นิ้วและหัวใจสีขาวเรียกได้ว่าแม้ว่าตอนนี้ทั้งสองจะมีสถานะเป็นอดีตคนรู้ใจแต่มิตรภาพความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ยังเหนียวแน่นไม่เปลี่ยนแปลงช่างน่าชื่นชมเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะ